เพื่อนๆคิดว่าโรคยอดฮิตในช่วงฤดูร้อนคือโรคอะไรคะผมจริงมันก็มีหลากหลายโรคนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆทำความรู้จักกันไปทีละโรคนะคะค่ะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับสาระน่ารู้เรื่องกัญชยาและการดูแลสุขภาพโดยเชมเภสัชเพื่อที่ขับสังคมแห่งการมีสุขภาพที่ดีนะคะสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวนะคะและแห้งแล้งก็เหมาะกับการเจริญเติบโตของเชื้อโรคหลายๆอย่างนะคะในที่นี้เราจะขอพูดเกี่ยวกับโรคที่มีการปนเปื้อนมากับอาหารและน้ำก่อนนะคะเพื่อนๆคิดออกไหมว่าโรคนั้นคืออะไรช่วงนี้มะม่วงก็กำลังจะออกนะคะแล้วก็หลายๆที่ก็มะม่วงสุกก็เริ่มได้กินกันแล้วนะคะและแมลงยอดฮิตก็เริ่มมานะคะก็คือแมลงวันนั่นเองค่ะพอจะเดาออกได้ยังคะว่าโรคที่เราจะมาแนะนำเพื่อนๆในวันนี้คือโรคอะไรถูกต้องนะคะโรคอุจจาระร่วงนั่นเองนะคะค่ะคนที่เป็นโรคอุจจาระร่วงนะคะก็คือบุคคลที่มีการถ่ายเป็นน้ำนะคะมากกว่า3ครั้งขึ้นไปต่อวันนะคะอาจจะเป็นน้ำแล้วมีมูกเพียง1ครั้งก็ถือว่าเป็นโรคอุจจาระร่วงแล้วนะคะท่านที่มีอาการอุจจาระร่วงอยู่นะคะก็จะมีอาการปวดท้องนะคะบางคนก็รู้สึกว่าจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนนะคะบางท่านก็รู้สึกว่าอ่อนเพลียเบื่ออาหารนะคะบางคนก็รู้สึกว่ารู้สึกเหมือนจะเป็นไข้ขั้นเนื้อขั้นตัวเกิดขึ้นก็ได้นะคะค่ะโรคอุจจาระร่วงนะคะเราก็จะแบ่งออกเป็น2แบบใหญ่ๆนะคะก็คืออุจจาระร่วงแบบเฉียบพลันนะคะก็คือคนที่มีอาการอุจจาระร่วงเนี่ยค่ะน้อยกว่า14วันนะคะแต่ท่านใดมีอุจจาระร่วงมากกว่า14วันขึ้นไปก็ถือว่าเป็นโรคเรื้อรังนะคะฉะนั้นใครที่เป็นอุจจาระร่วงแบบเรื้อรังก็คงจะต้องมาพิจารณากันอย่างละเอียดอีกทีนึงนะคะวันนี้เราจะแนะนำเพื่อนๆเกี่ยวกับการดูแลการป้องกันนะคะว่าหากท่านเป็นอุจจาระร่วงแบบเฉียบพลันนะคะท่านควรจะต้องทำอย่างไรนะคะค่ะสาเหตุของการเกิดโรคอุจจาระร่วงแบบเฉียบพลันนะคะก็คือการที่เราได้รับเชื้อโรคที่มันปนเปื้อนมากับอาหารก็ตามจากน้ำก็ตามนะคะหรืออะไรก็ตามอะค่ะที่เรานำเข้าใส่ปากแล้วก็กินนะคะหรือเด็กบางคนก็อาจจะมีการไปจับนู่นจับนี่พออยู่ในช่วงวัยเด็กชอบจับนู่นจับนี่บางทีก็เผลอเอาใส่ปากก็อาจจะทำให้เกิดการปนเปื้อนได้นะคะแต่หลักๆแล้วก็แนะนำว่าเชื้อโรคพวกนี้ค่ะมันก็จะมาจากอาหารและน้ำนะคะฉะนั้นเราก็คงจะต้องดูแลเกี่ยวกับความสะอาดของอาหารและน้ำเป็นหลักด้วยนะคะรวมถึงสุขภาวะต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำนะคะแล้วก็บริเวณถังขยะนะคะเพราะว่าถ้ามีแมลงวันมาตอมมากก็อาจจะทำให้แมลงวันไปตอมอาหารของท่านอะไรได้นะคะเพราะว่าช่วงนี้มะม่วงสุกก็ค่อนข้างจะเยอะเนาะแมลงวันก็เขาก็ชอบด้วยนะคะค่ะเมื่อคนที่ได้รับเชื้อที่ทำให้เกิดโรคอุจจาระร่วงเนี่ยค่ะปนเปื้อนเข้าไปกับอาหารและน้ำนะคะหรืออาจจะเป็นอาหารหรืออาจจะเป็นน้ำนะคะก็จะทำให้ท่านมีอาการก็คือถ่ายอุจจาระเป็นน้ำนะคะมากกว่า3ครั้งต่อวันหรือบางคนอาจจะมีอาการถ่ายเป็นมูกเป็นเลือดแค่1ครั้งก็ถือว่าเป็นโรคอุจจาระร่วงแล้วนะคะก็อาจจะมีการปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนนะคะฉะนั้นการป้องกันก็คือว่าหากท่านเป็นโรคอุจจาระร่วงอยู่นะคะท่านก็จะต้องไปหาคุณเภสัชกรไปหาคุณหมอนะคะเพื่อทำการรักษาตามอาการนะคะและก็ควรจะต้องดูแลเกี่ยวกับสุขอนามัยของตัวเองด้วยนะคะอย่างเช่นเวลาจะกินข้าวจะปรุงอาหารนะคะหลังจากออกจากห้องน้ำแล้วก็จะต้องล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่ทุกครั้งนะคะค่ะส
ส่วนคนที่อยู่รอบข้างของคนที่เป็นโรคอุจจาระร่วงนะคะก็คงจะต้องดูแลเกี่ยวกับสุขอนามัยด้วยเช่นกันนะคะก็คือเน้นเกี่ยวกับการล้างมือนะคะกินอาหารที่สุขสะอาดนะคะอ่ะเข้ามาสู่หัวข้อการป้องกันนะคะก็คือเราจะทำอย่างไรไม่ให้เป็นโรคอุจจาระร่วงนะคะก็คืออันแรกนะคะกินร้อนช้อนกลางนะคะกินร้อนในที่นี้ก็คือกินอาหารที่ปรุงสุกและกำลังปรุงเสร็จใหม่ๆอะค่ะหากเป็นอาหารที่ค้างคืนนะคะไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนก็ตามนะคะเพื่อนๆควรจะนำใส่ภาชนะทัปเปอร์แวร์ของท่านนะคะนำไปไว้ในตู้เย็นนะคะแล้วก็นำมาอุ่นให้เดือดด้วยทุกครั้งก่อนกินนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการบูดของอาหารนั่นเองนะคะแล้วก็อันที่สองใช้ช้อนกลางนะคะตอนนี้โรคโควิดนะคะก็ยังไม่หายไปจากประเทศไทยทีนะคะฉะนั้นคำว่าช้อนกลางในที่นี้นะคะก็คือเพื่อนๆอาจจะต้องมีช้อนอยู่2ชุดนะคะคือช้อนที่เราใช้ตักเพื่อเข้าปากของเรากับช้อนกลางของตัวใครตัวมันไม่ใช้ร่วมกันนะคะเอาไปตักอาหารจากส่วนกลางมาเข้าสู่จานเรานะคะเราจะไม่ใช้ช้อนร่วมกันนะคะเพื่อป้องกันโรคโควิดด้วยนะคะแล้วก็ป้องกันโรคอุจจาระร่วงด้วยนั่นเองนะคะอันต่อไปก็คือล้างมือด้วยน้ำและสบู่ให้สะอาดตามสเต็ปขององค์การอนามัยโลกนะคะก็จะมีอยู่ประมาณ6ถึง7ขั้นตอนนะคะเน้นบริเวณซอกมืออะไรด้วยนะคะไม่ใช่ว่าล้างมือคือเอาน้ำไปทำให้มือเปียกแล้วก็ถูแบบนี้แค่นี้จบไม่ใช่นะคะค่ะการล้างมือก็ควรจะต้องล้างก่อนที่จะปรุงอาหารก่อนรับประทานอาหารนะคะแล้วก็หลังออกจากห้องน้ำนะคะส่วนอาการเราก็จะทำการรักษาตามอาการนะคะก็คือให้จิบผงเกลือแร่นะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงสาเหตุที่จะทำให้เกิดโรคนี้นั่นเองนะคะค่ะหาข้อมูลที่เราให้ในวันนี้นะคะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะคะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลรอบข้างของท่านนะคะท่านสามารถนำข้อมูลนี้ไปแบ่งปันแชร์ออกไปได้เลยนะคะค่ะอ๋อลืมไปอีกประเด็นนึงนะคะก็คือว่าเวลาท่านดื่มผงเกลือแร่นะคะท่านควรจะต้องจิบๆเอานะคะมิฉะนั้นอาจจะทำให้เกิดการท้องเสียมากกว่าเดิมนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราเชิญเภสัชก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ